ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซุ้มหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV นะครับเราผ่านกันมา10วันแล้วนะครับหลังวันเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562เป็นการเลือกตั้งที่ณวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเหมือนกับฝุ่นตลบยังไม่ยอมจางหายสักทีนะครับเพราะธรรมดาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยประมาณวัน2วันเราก็จะพอรู้ทิศทางของการเมืองไทยแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะมาจากพรรคการเมืองใดจับกลุ่มกันยังไงนะครับมองนี้ทุกอย่างยังมีความไม่แน่นอนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองการปกครองของไทยได้มีโอกาสพูดคุยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ฝุ่นยังตลบอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะจางสักทีหนึ่งและรวมทั้งจะได้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของทหารในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคำกล่าวของท่านผบ.ทบ.ในวันนี้ด้วยนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ครับคือศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับยินดีครับคุณหมอครับก่อนอื่นคนจะต้องถามอาจารย์ว่านี่คือการเลือกตั้งซึ่งอาจจะเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลย20ปีที่ผ่านมาหลังจากมีกกต.แล้วก็ไม่เคยเจออย่างนี้อาจารย์มองการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงครับคืออย่างที่คุณหมอว่าฝุ่นตลบเนี่ยครับคือว่าปกติเนี่ยหลังเลือกตั้งมันฝุ่นตลบแต่ไม่นานครับนะครับรอบนี้เนี่ยมันนานแล้วพอนานเนี่ยผมว่าหลายคนเริ่มกังวลว่าพอฝุ่นตลบแล้วมันจะจางไหมหรือกลัวมากจะตลบมากขึ้นคุณหมอนะครับเพราะว่าดูจากประเด็นเรื่องจำนวนเสียงจำนวนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมสงสัยว่ามันจะไม่จางง่ายๆไม่อยากเปรียบว่ามันเป็น PM 2.5 ของการเมืองไทยครับนะฮะกับ2เนี่ยผมคิดว่าเวลาเราเห็นการเลือกตั้งรอบนี้เราเห็นหลายอย่างที่เราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับรอบนี้มีคนจุดประเด็นซึ่งวงการรัฐศาสตร์เนี่ยมีปัญหามากคือการนับ popular vote ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการนับเสียงเนี่ยมันนับด้วยจำนวนส.ส.ใช่ครับนะครับหรือในระบบอเมริกันเองเนี่ยก็ไม่ได้นับ popular vote ครับวันนี้ถ้านับ popular vote เนี่ยทำเนียบขาวจะชื่อฮิลลารี่คลินตันใช่นะฮะเพราะนี่เป็นเงื่อนไขทางการเมืองปกติครับงั้นในบริบทที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าความกังวลเนี่ยมันกลัว2มุมคือมุมหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนกังวลว่าการเมืองไทยเนี่ยมันจะล้มลงไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าดูจากมุมของคนที่อยู่ในต่างประเทศรู้สึกว่าการเลือกตั้งแทนที่จะนำมาซึ่งเสถียรภาพและความชัดเจนครับมันกลายเป็นการเลือกตั้งรอบนี้นำมาซึ่งความไม่ชัดเจนและทำท่าว่าจะมีปัญหาเสถียรภาพในอีกแบบนึงใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยรอวันเลือกตั้ง24มีนาคมคิดว่าอันเนี้ยเหมือนกับจะเป็นประตูที่นำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงปลดล็อกอะไรต่างๆที่มันเจอกันมานานหลายปีเนี่ยนะครับมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงครับผมคิดว่าอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยผมว่าหลายคนมีความหวังคล้ายๆกันครับหรือถ้าใช้ภาษาทางทฤษฎีนิดนึงเนี่ยเราหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นประตูเปิดไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองซึ่งการเมืองไทยเนี่ยใช้โมเดลอย่างนั้นมาหลายรอบใช่ครับอาศัยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการลดความขัดแย้งครับอาศัยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ระบบการเมืองหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดในอีกแบบที่อาจจะนำมาซึ่งเสถียรภาพหรือหน้าตาที่ดูดีนิดนึงในเวทีระหว่างประเทศแต่พอถึงรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้อย่างที่เราพูดกันก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเราเห็นการต่อสู้ที่เข้มข้นครับแล้วเป็นการต่อสู้มันมีทั้งเงื่อนไขทางอุดมการณ์มีทั้งเงื่อนไขของการต่อสู้ของฝ่ายพรรคการเมืองเองก็ตามครับแล้วมันยังนำมาซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเคยเห็นย้อนกลับไปคุณหมอเราเห็นจำลองฟีเวอร์ใช่ครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยจำลองฟีเวอร์เนี่ยมันอยู่ในสโคปของกรุงเทพคือกทม.แต่พอถึงปี44ผมคิดว่าเราเห็นประมาณไม่อยากใช้คำว่าทักษิณฟีเวอร์นะแต่ก็เห็นการเติบโตของพรรคไทยรักไทยในยุคนั้นที่เข้ามากับกระแสอีกชุดนึงวันนี้เราก็เห็นฟีเวอร์อีกชุดนึงฟีเวอร์แบบธนาธรฟีเวอร์ซึ่งผมคิดว่าองค์ประกอบพวกนี้เนี่ยมันน่าสนใจคือมันทำให้ปีกอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยซึ่งพยายามที่จะล้างทุกอย่างให้เหมือนเดิมเนี่ยมันล้างไม่อยู่แล้วในการล้างไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนถูกท้าทายจนรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะยอมไม่ได้หรือเปล่าผมคิดว่าบริบทอย่างนี้ละมันทำให้เกิดความกังวลว่ามันจะนำไปสู่การล้มผลการเลือกตั้งไหมหรือจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไหมอย่างที่ทุกคนทราบถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะรัฐบาลคสช.ก็อยู่ต่อใช่ครับหรือถ้าจะไปทำอะไรต่อเช่นอาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี้ยมันอยู่ในสภาวะที่คลักคลังไม่ล้มเป็นโมฆะนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะว่าดูจากจำนวนเสียงเนี่ย
ว่าที่จริงมันก้ำกึ่งอยู่พอสมควรใช่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียงสวนะครับหลายคนวันนี้ก็เริ่มพูดอีกโมเดลหนึ่งคือรัฐบาลแห่งชาติทั้งที่ถ้ามองโดยการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่คำตอบเลยเพราะรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันตอบในโจทย์อีกแบบหนึ่งแต่เมื่อการเลือกตั้งเกิดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คนชอบพูดคือการเมืองตันในระบบการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีคำว่าการเมืองตันเพราะระบบรัฐสภาเนี่ยตันก็เปิดการเลือกตั้งใหม่นะครับหรือตันในระดับต่ำถ้าไม่พอใจก็อาจจะปรับครม.ครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมันทำท่าจะมีอาการเหมือนกับติดล็อกนะครับเปรียบเทียบจราจรกรุงเทพเหมือนกับมันเป็นล็อกจราจรที่เป็นวงแหวนแล้วมันล็อกตัวแล้วมันคลายไม่ออกนี่พอคลายไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีคำตอบคุณหมอว่าสุดท้ายในอาการคลายไม่ออกเนี่ยคำถามพื้นฐานเลยตกลงใครจะเป็นคนใครอาการติดล็อกนี้สองถ้าคลายแล้วเนี่ยใครจะเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลสามถ้าเมื่อคลายออกได้จริงเนี่ยรัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยจะยอมรับมติที่ผ่านเสียงของประชาชนไหมหรือวันนี้จะสู้กันเพียงแค่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่างไรฉันชนะเพราะ popular vote เนี่ยชนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ใช่มันนับจากจำนวนส.ส.แต่มันก็คงต้องกลับมาสู่ปัญหาพื้นฐานนะฮะว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันนับยอดที่ส.ส.ใช่ครับนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่รับกติกาเลยแล้วจะใช้กติกาอีกแบบนึงเนี่ยผมว่าการเมืองไทยมันเดินไม่ได้แล้วไม่จบคือกติกาครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามันประหลาดพิสดารคนที่ร่างกติกาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานี้หรือเปล่านะเพราะอย่างที่อาจารย์พูดคือเรื่อง popular vote นั่นคืออันนึงละอันนึงก็คือการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่จบสักทีว่าตกลงการคำนวณแบบไหนที่จะเป็นบทสรุปได้แล้วถ้าการคำนวณแบบนี้เป็นบทสรุปเนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปถ้ายังใช้กติกานี้เนี่ยมีปัญหาแน่มีปัญหาแน่เพราะคนที่บอกว่าอยากจะตั้งพรรคการเมืองได้สัก 3-4 หมื่นเสียงนี่ก็ได้ส.ส.แล้วผมว่าเราสองคนนะคุณหมอ มีคนตามมากๆเนี่ยตั้งพรรคถ้า 30,000 เสียงได้ส.ส.เนี่ยตั้งพรรคได้เลยนะคุณหมอใช่ครับนะพรรคเพื่อนสุรพงษ์หรือเพื่อนสุรชาตินะครับอะไรประมาณนั้นผมคิดว่าสถาปนิกใหญ่ที่ออกแบบชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าพยายามอย่างเดียวคือพยายามที่จะทอนเสียงของฝั่งเพื่อไทยพูดกันตรงๆเลยนะแต่ไม่ทันคิดว่าในการทอนเสียงของฝั่งเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ยคะแนนมันอาจจะไปโผล่ที่อีกพรรคหนึ่งแต่คะแนนที่โผล่มันอาจจะไม่ได้โผล่กับพรรคพลังประชารัฐโดยตรงแต่มันไปเกิดกับพรรคอนาคตใหม่ที่เราเห็นซึ่งกลายเป็นพรรคอันดับ3ทันทีแล้วดูจากเสียงเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าตัวคะแนนตัวปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันขยายมากเพราะฉะนั้นในอีกมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าเวลาคิดที่จะเล่นงานการเมืองแบบฝ่ายเดียวเนี่ยลืมไปว่าผลกระทบมันอาจจะเปลี่ยนบนเงื่อนไขการเมืองซึ่งบนบริบทของเวลาบนบริบทของเงื่อนไขการหาเสียงอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะทำให้การออกแบบของสถาปนิกใหญ่ของคสช.เนี่ยเอาข้อจริงๆเนี่ยไม่ตอบโจทย์คสช.ใช่ครับนะฮะแต่สิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถ้ายังจะขืนใช้ตัวกติกาอย่างนี้อีกก็จะมีปัญหาไม่ต่างกันนะครับหรือแม้แต่อย่างที่มีคนเริ่มพูดกันแล้วว่าที่บอกว่า 95% เนี่ยเปิดสภาได้ 95% ก็คือ475ที่นั่งใช่ไปๆมาๆเนี่ยอาจจะประกาศแค่475ที่นั่งแล้วที่หายไป25ที่นั่งเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่หายไปทั้งฝั่งเลยแล้วมันจะมีผลไหมครับต่อเรื่องการเปิดสภาและรวมทั้งการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรการจัดตั้งรัฐบาลคือมันตอบได้อย่างเดียวคุณหมอว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยการเมืองไม่มีจุดจบแล้วสิ่งที่น่ากังวลคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายฝ่ายกังวลความรุนแรงครับใช่เพราะว่าเท่ากับเรากำลังออกแบบรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาแล้วปัญหาที่สร้างเนี่ยมันพาคนออกมาบนถนนยกเว้นตอบอย่างเดียวว่าทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อคนออกบนถนนแล้วก็จะมีข้ออ้างในการปราบฝ่ายต่อต้านหรือมีข้ออ้างที่บอกว่าเห็นไหมล่ะว่าบ้านเมืองไม่สงบก็จะอยู่ต่อถ้าสุดท้ายเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันยิ่งทำให้การเมืองไทยไปไหนไม่ได้วันนี้ต้องยอมรับนะครับการเลือกตั้งรอบนี้ที่เป็นความหวังว่าเราจะปลดล็อกของปัญหาประเทศไทยไม่ใช่ปลดล็อกการเมืองไทยอย่างเดียวนะครับปลดล็อกสถานะของประเทศไทยที่ตกต่ำเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันกำลังจะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งใช่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต้องดูอย่างเดียวว่าหวังอย่างเดียวว่าทุกอย่างไม่ใช่ออกแบบเพื่อสร้างความขัดแย้งแล้วปล่อยให้ความขัดแย้งเนี่ยขยายตัวแล้วสุดท้ายกลายเป็นข้ออ้างให้คณะรัฐประหารเดิมเนี่ยอยู่ต่อโดยไม่ต้องเลือกตั้งซึ่งการอยู่ต่อเนี่ยก็มันจะยิ่งเป็นลมที่เราจะติดเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆใช่เป็นกับดักตัวเองมันจะออกจากลมนี้ได้ยังไงครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการออกจากลมนี้เหลืออย่างเดียวคือความรุนแรงซึ่งเราไม่อยากเห็นคุณหมอใช่ครับทั้งคุณหมอทั้งผมเนี่ยเราผ่านชีวิตอย่างนั้นมา
อย่างน้อยทั้งปี19และปี35เนี่ยผมว่าเรามีบทเรียนพอสมควรใช่ครับนะครับแล้วมองออกไปในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นตัวแบบวันนี้พูดกันซ้ำอีกครั้งก็ได้ตัวแบบอย่างในอียิปต์ในกรณีของอาหรับสปริงไม่ว่าจะเป็นในตูนิเชียในไคโรเนี่ยมันตอบคำถามอย่างเดียวว่าถ้าไปถึงจุดนั้นสุดท้ายเนี่ยมันเหลืออย่างเดียวคือการปะทะกันบนถนนซึ่งอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องตระหนักว่าเวลาพูดถึงสงครามกลางเมืองเนี่ยผมคิดว่าต้องตระหนักว่าการพูดเพื่อการขู่เนี่ยมันเรื่องนึงนะครับแต่ถ้ามันเกิดจริงเนี่ยเราเห็นตัวแบบในตะวันออกกลางเนี่ยอยู่พอสมควรเพื่อนบ้านเนี่ยผ่านเงื่อนไขสงครามกลางเมืองก่อนเรานะครับใช่ครับอาจจะเป็นเงื่อนไขสงครามกลางเมืองที่มีบริบทของสงครามคอมมิวนิสต์ทับซ้อนอยู่แต่ผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยพูดพร่อยๆกันไม่ได้เพราะมันมีนัยยะต่อหรือมันอาจจะถูกตีความว่าการพูดอย่างนี้เป็นการข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าผมเชื่อว่าในชีวิตสังคมไทยไม่มีใครอยากเห็นสงครามกลางเมืองใช่ครับไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นชีวิตคนรุ่นเราก็ผ่านแทบจะเกือบถึงจุดนั้นต้องถือว่าเป็นอาการที่โชคดีที่เราไม่ต้องเดินเข้าสู่สงครามกลางเมืองหลังปี19นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ตระหนักว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงหวนกลับมาแต่ก็อย่าสมไฟเพื่อให้เกิดความรุนแรงถ้าอย่างนี้ถ้าบอกว่าใครก็ตั้งรัฐบาลก็จะมีปัญหาคงยากในง่ายการตั้งไม่ว่าจะ240กว่า210กว่ามันก็ยันกันอยู่อย่างนี้เริ่มมีคนพูดว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องมีนายกคนนอกตามกติกาที่กำหนดไว้บอกว่าถ้าหากมีคนสนับสนุนในรัฐสภา500เสียงขึ้นไปสามารถจะให้นายกคนนอกมาได้มันความคิดนี้มันจะผ่าทางตันหรือมันจะยิ่งทำให้เราติดลมมากขึ้นครับคือผมคิดว่าถ้าเรายอมรับกติกาในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดเสมอว่าระบบรัฐสภาเนี่ยหรือการเมืองที่ไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ตันแต่พอออกแบบเพื่อให้มันตันเนี่ยมันก็ตันนะครับโทษใครไม่ได้เลยใช่ครับนะครับว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากชี้นิ้วว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาจากการออกแบบของคุณมีชัยและกรรมการร่างน้ำนูนที่ทำให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดและคลายไม่ได้ตั้งแต่ต้นลองจินตนาการว่าถ้าเราใช้ร่างน้ำนูนแบบเดิมเลือกตั้งในแบบเดิมได้ส.ส.แบบเดิมผมว่าจบแล้วนะคุณหมอใช่ใช่ครับนะครับแล้ววัตถุจริงเนี่ยถ้าเลือกตั้งแบบเดิมอนาคตใหม่จะอยู่ประมาณ30ที่นั่งใช่ครับนะครับไม่ใช่80ไม่ใช่80ไม่ใช่80นะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารัฐธรรมนูญออกแบบเพื่อเราเนี่ยมันกลายเป็นออกแบบเพื่ออนาคตใหม่ใช่ครับนะครับโอ้งั้นเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งคุยกับอาจารย์ยิ่งรู้สึกว่าหดหู่แล้วก็รู้สึกว่าเราจะหาทางออกได้อย่างไรครั้งหน้าคงจะต้องมาคุยเพิ่มเติมในช่วงต่อไปแล้วก็รวมทั้งบทบาทของทหารด้วยนะครับว่าซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการทหารของไทยเนี่ยมองว่าบทบาทฐานจะช่วยยังไงได้บ้างในการที่จะผ่าทางตันอันนี้หรือจะกลายเป็นปัญหาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เรากลับมาคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขอีกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งฝุ่นตลบและผลที่จะตามมานะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันว่าเราเหมือนกับมองไม่เห็นทางออกเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงเวลานานเท่าไหร่ครับที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะหาบทสรุปได้หรือฝุ่นหายตลบได้หรือว่าใครจะต้องช่วยกันทำยังไงครับคือผมว่าเราแทบจะตอบไม่ได้เลยคุณหมอเพราะว่ารัฐนูลชุดนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐนูลแบบเดิมครับแล้วปัญหาใหม่ที่แทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยก็ต่างจากเดิมครับอย่างที่เราคุยกันตอนก่อนเบรกว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยผมว่าอาการฝุ่นตลบอย่างนี้จบแล้วล่ะใช่ครับนะครับเพราะงั้นพอมาสภาพที่เราเจอรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่รู้คือพูดกันตรงๆเดาไม่ได้ต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับอย่างที่ผมคิดว่าเราจะเห็นอย่างหนึ่งผมพูดเสมอว่าในระยะหลังเนี่ยนักวิชาการที่เล่นกับตัวเลขเนี่ยตกมาตายทั้งนั้นใช่ครับผมเนี่ยไม่เชื่อเลยตั้งแต่ผมเนี่ยตกมาตาย2รอบแต่ตกนอกเมืองไทยคือกรณีของ Brexitและกรณีของทรัมป์แล้วเริ่มเห็นว่าเราอธิบายด้วยตัวเลขหยาบๆอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับรอบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อว่านักวิชาการตกมาตายเพราะกติการนูนเนี่ยมันต่างจากเดิมหมดแล้วเราเดาไม่ได้ใช่ครับเวลาดูทำโพลเนี่ยโพลเทสสำหรับส.ส.ที่มาจากพื้นที่โดยตรงครับนะครับคือส.ส.เขต
แต่โพลเนี่ยไม่สามารถที่จะเทสได้เลยว่าอีก150เนี่ยตกลงใครจะได้ใช่ครับงั้นเวลาเราดูโพลเนี่ยเราไปตีเหมารวม350ไปตีเป็นยอด500เนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยผิดทันทีถูกต้องครับตัวเลขเขย่งคุณหมอใช่ครับใช่ครับตัวเลขในโพลเขย่งในความหมายทางสถิตินะครับนี่เป็นตัวอย่างซึ่งในช่วงที่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมพูดกับทุกคนว่ารอบนี้บนเงื่อนไขรัฐนูลอย่างนี้เนี่ยไม่เดาตัวเลขเพราะถ้าเดาเมื่อไหร่เราจะไม่มีทางโพลไม่ได้ผิดนะครับแต่โพลทำกับตัวเลขแค่350คือส.ส.เขตเป็นหลักเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าฝุ่นตลบจะจางลงกันเมื่อไหร่เนี่ยผมยังกังวลว่าสมมุติประกาศตัวเลขที่ 95% ครับมันก็ไม่จบ 100% นะคุณหมอแล้วจะยังไงล่ะเปิดสภาผมว่าประเด็นเปิดสภาไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมแต่ผมคิดว่าประเด็นใหญ่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขรวมในท้ายที่สุดตัวเลขจริงอยู่ที่เท่าไหร่เรายังไม่ได้พูดเรื่องใบแดงใบเหลืองใบส้มอีกนะครับนั่นเป็นอีกโจทย์นึงนะครับเพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้เนี่ยผมถึงกังวลว่าถ้าเราเคยหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขของการปลดล็อกจะเป็นเงื่อนไขของพารัฐนาวาไทยเนี่ยออกจากวังวนสักทีเนี่ยผมกลัวว่าการเลือกตั้งมันกลายเป็นไม่ใช่เครื่องมือที่จะพารัฐนาวาออกไปจากที่ไหนได้เลยมันก็ยังอยู่ในวังวนเดิมเท่านั้นแหละนะครับคือผมว่านอกจากอาจารย์แล้วก็ผมงุนงงว่าการเลือกตั้งมันออกมาได้ยังไงเพราะว่าอย่างสถาปนิกที่เขาออกแบบรัฐธรรมนูญเขาคงงุนงงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากโพลหลายๆโพลแม้แต่ในเขตเลือกตั้งก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีลักษณะที่เป็นแบบที่เกิดขึ้นในผลการเลือกตั้งอย่างที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าบทบาทของอย่างพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมากในช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์หลัง2สัปดาห์หลังถ้าดูจากทีวีเนี่ยผมคิดว่าฟันธงเลยว่าการเปลี่ยนใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์หลังใช่ครับนะครับเราเห็นชัดว่าถ้าจะใช้ภาษาเดิม2สัปดาห์หลังเนี่ยการจุดกระแสชัดเจนมากแล้วต้องบอกจุดขึ้นด้วยนะใช่ครับใช่ครับจุดขึ้นด้วยครับถ้างี้คงจะต้องกลับมาดูว่าแล้วบทบาทของทางทหารเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรเพราะว่าก็เห็นทางผู้ชการเหล่าทัพก็ออกมาแถลงต่างๆว่าอยากจะเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรฮะหรือแม้แต่ล่าสุดก็คือวันนี้ผู้จัดการทหารบกก็ได้พูดแสดงท่าทีของท่านอย่างนี้นะมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องบทบาททหารหรืออย่างที่ก่อนหน้าการเลือกตั้งที่มีการพูดเรื่องการปฏิรูปทหารว่าอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงครับว่าแนวทางมันควรจะเดินต่อไปแบบไหนยังไงอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์คุณหมอที่เราเห็นผมคิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงที่การนับคะแนนยังไม่เรียบร้อยลงตัวทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยเห็นผู้นำทหารออกมาพูดอะไรนะครับผู้นำทหารส่วนใหญ่ก็จะนั่งรอดูว่าใครจะเป็นรัฐบาลใช่ครับหลังจากนั้นจะมีการคุยกันรับหลังก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าคำแถลงของผู้บัญชาการทหารบกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันถอยกลับไปสู่คำแถลงของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เราเห็นมาก่อนครับแล้วก็ถอยกลับไปอีกครั้งนึงกรณีของการไล่หัวหน้าพรรคที่ทางฝ่ายทหารอาจจะเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปฟังเพลงหนักแผ่นดินเพราะงั้นจากหนักแผ่นดินมาถึงแถลงการผบ.เหล่าทัพมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันรับประเด็นซึ่งกันและกันเท่ากับกำลังส่งสัญญาณว่าเป็นไปได้ไหมถ้าอย่างนั้นทหารอยากเห็นรัฐบาลที่ตัวเองต้องการเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อหรือเป็นไปได้ไหมที่สัญญาณเหล่านี้บอกว่าที่ต้องการเห็นรัฐบาลอยู่ในอำนาจต่อเนี่ยเพราะไม่ต้องการเห็นเสียงเรียกร้องที่เกิดในช่วงการเลือกตั้งคือการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆผมคิดว่าถ้าฝ่ายถ้าวันนี้พูดตรงๆครับต้องกลับไปใช้ภาษาเดิมใครจะชอบไม่ชอบเนี่ยผมว่าต้องทำความเข้าใจคือกระแสชับไตหรือฝั่งชับไตที่เรียกร้องในการสู้กับฝ่ายอำนาจนิยมนะครับผมคิดว่าประเด็นที่ชัดเจนประเด็นหนึ่งคือการปฏิรูปกองทัพผมคิดว่าต้องยอมรับว่ากองทัพเป็นแกนกลางหรือเป็นกระดูกสันหลังของการรัฐประหารทุกครั้งนะครับเป็นไปไม่ได้ที่รัฐประหารจะทำได้โดยไม่มีการสนับสนุนจากกองทัพเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องในการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันมากับเงื่อนไขของการเมืองไทยและมันยังรวมถึงในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันเห็นบทบาทของกองทัพหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อยุทโธปกรณ์บทบาททางการเมืองจนถึงบทบาทในการควบคุมทางสังคมครับผมคิดว่าบทบาททั้งหมดไม่ใช่แค่บทบาททางการเมืองนะครับแต่กองทัพขยายไปสู่การควบคุมสังคมเช่นการใช้กลมนแล้วให้มีบทบาทมีหน้าที่ใหม่หลายอย่างงั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ย3สัญญาณที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันตอกย้ำคืออยากเห็นรัฐบาลที่กองทัพต้องการกับอาจจะต้องการหยุดกระแสความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับกองทัพนะครับเพราะว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาผมคิดว่าสำเร็จไม่สำเร็จไม่ใช่ปัญหาในข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยแต่อย่างน้อยประเด็นการปฏิรูปกองทัพจะถูกผลักดันในรัฐสภาแล้วมันจะเป็นประเด็นในสภาแน่ๆแล้วผมเชื่อว่าวันนี้นอกจากเป็นประเด็นในสภาเนี่ย
เราเห็นกระแสที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับวันนี้ต้องยอมรับผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะออกนอกประเทศนิดหนึ่งคุณหมอเราเห็นตัวแบบของการใช้โลกโซเชียลที่มีประสิทธิภาพมากแล้วใหญ่ที่สุดเนี่ย คือการต่อสู้ทางการเมืองในอียิปต์นะครับในปี2011หรืออารับสปริงที่ไคโรงั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นคล้ายๆกันเป็นแต่เพียงชัยชนะของโลกโซเชียลในอียิปต์เนี่ยมันนำไปสู่อารับสปริงแต่วันนี้เนี่ยโลกโซเชียลอาจจะไม่ชนะในไทยทั้งหมดแล้วก็เห็นองค์ประกอบในโลกโซเชียลเนี่ยเห็นองค์ประกอบของคนรุ่นใหม่ในอียิปต์เหมือนมากนะครับว่าที่จริงเราเหมือนอียิปต์นะครับมีคนรุ่นใหม่ใช้โลกโซเชียลเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในอะไรเพราะฉะนั้นในบริบทเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ากระแสวันนี้ฝ่ายที่มีอำนาจนะครับหรือปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยอาจจะต้องตระหนักแน่นอนปีกอนุรักษ์นิยมอาจจะเชื่อว่าตัวเองก็มีโซเชียลเป็นเครื่องมือในการต่อสู้นะครับผมพูดเสมอว่าข้อดีของปี19คือฝ่ายขวายุคนั้นไม่มีโซเชียลนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นการปลุกกระแสขวาในปัจจุบันซึ่งก็น่ากลัวอีกแบบคุณหมอนะครับอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกว่าชีวิตของคนรุ่นพวกเราที่ผ่านสงครามมาแล้วเห็นสงครามจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยากเห็นสิ่งนั้นเกิดในประเทศไทยใช่ครับแล้วก็ไม่อยากเห็นความรุนแรงหวนกลับคืนนะครับแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าลักษณะของการสุมไฟของอีกปีกหนึ่งก็น่ากลัวจะโทษว่าปีกประชาธิปไตยเป็นฝ่ายที่เรียกร้องอย่างเดียวเนี่ยผมว่าก็ต้องมองกลับถ้าจะพูดถึงปีกประชาธิปไตยว่าเป็นตัวปัญหาฝ่ายเดียวเนี่ยวันนี้ผมว่าต้องเป็นธรรมที่จะมองว่าฝ่ายขวาก็พยายามก่อกระแสบางอย่างนะครับแน่นอนเราไม่อยากเห็นปีกซ้ายจัดและปีกขวาจัดครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ถ้ายังสุมไฟกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาแน่ๆใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวิธีดีที่สุดเนี่ยยังอยากเห็นในสภาพแบบเก่าที่กองทัพเนี่ยควรจะมีบทบาททางการเมืองไม่ใช่ในลักษณะที่ออกมายืนแถลงว่าฝ่ายการเมืองต้องทำอะไรอยากเห็นการเมืองเป็นอย่างไรผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันคือไม่อยากใช้นะว่าที่จริงมันละเอียดอ่อนมันเหมือนการแบ็กเมลถ้าจะใช้ภาษาทางทฤษฎีเพราะลักษณะที่ทำอย่างนี้ในทฤษฎีทหารกับการเมืองเนี่ยใช้คำว่าแบ็กเมลหรือผมมีอีกคำหนึ่งที่ใช้ในโลกอาหรับซอฟต์คูลรัฐประหารแบบนิ่มๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยรัฐประหารมันมี3แบบสำหรับผมมีรัฐประหารแบบนิ่มๆซอฟต์คูลรัฐประหารเงียบไซเลนต์คูลก็คือกดดันให้เปลี่ยนรัฐบาลโดยทันทีหรือรัฐประหารตรงๆแบบที่เราคุ้นในเมืองไทยงั้นวันนี้เนี่ยถ้าตีความกันอย่างตรงๆนิดนึงเนี่ยผมว่าอาการพูดอย่างนี้คือการแบ็กเมลทางการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาลแล้วในการแบ็กเมลอย่างนี้ถ้าเรียกอีกภาษาในโลกอาหรับเนี่ยนี่คือซอฟต์คูลนะครับรัฐประหารแบบนิ่มๆแต่มันก็รัฐประหารอีกแบบนะคุณหมอครับผมอันนี้เราจะถอดบทเรียนจากสิ่งที่เราทั้งสองคนเคยเจอในช่วงปี19ซึ่งเกิดเหตุที่มันเป็นความน่าเศร้าสลดแล้วมันทำให้ประเทศไทยหยุดไปเลยหลายปีเนี่ยเราจะบอกเขายังไงดีฮะทุกๆคนไม่ว่าจะทั้งฝ่ายผู้มีรับผิดชอบผู้มีอำนาจหรือทางฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนก็ดีผมคิดว่าหลักการพื้นฐานเนี่ยคือต้องยุติการสุมไฟครับนะครับการออกมาพูดบางอย่างที่มีลักษณะท้าทายหลายอย่างเนี่ยผมว่าไม่เป็นประโยชน์ครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งการท้าทายจากฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยครับผมว่ามันยิ่งทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกในภาวะที่พวกเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยใช่ครับมันกลับกลายเป็นการเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการเคารพนะครับหรือเท่ากับไปยืนยันว่าเสียงของประชาชนที่ตัดสินใจลงวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่ไม่มีความชัดเจนเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผู้มีอำนาจในประเทศไทยตระหนักสักนิดหนึ่งแล้วอยากจะใช้คำว่าตระหนักด้วยความใคร่ครวญเนี่ยต้องอาศัยให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือการตัดสินว่าใครจะเป็นรัฐบาลใช่ครับต้องยุติวิธีคิดว่าการเป็นรัฐบาลคือการเกาะรถถังเข้าสภาผมว่าต้องเลิกแล้วล่ะแล้วรถถังควรจะอยู่ในกรมในกองแล้วถ้าให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือของการตัดสินว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันคือการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะครับเพราะในกติกานี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะอยู่ตลอดไปใช่ครับนะครับการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะเกิดหรือเมื่อรัฐบาลในระบบรัฐสภาเผชิญปัญหามันก็ตอบโจทย์เดียวคือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใช่ฮะนะครับคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนผมว่านั่นแหละคือทางออกที่ดีที่สุดทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันตอบอย่างเดียวนะคุณหมอกลับสู่ระบบรัฐสภาที่เป็นจริงใช่ครับใช้คำว่าเป็นจริงเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือให้รัฐสภาเป็นรัฐสภาให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลและให้ศาลเป็นศาลเพื่อให้สามสถาบันเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบและตรวจดุลซึ่งกันและกันครับและสุดท้ายอำนาจถ้ามีปัญหากลับมาสู่ประชาชนในการเลือกตั้งครับเพราะว่าเป็นความเตือนด้วยความห่วงใยเหมือนเราเดินมาสู่
ปากเหวแล้วล่ะเราจะไปต่อแล้วจะตกเหวไปหรือเราจะกลับมาตั้งสติใหม่แล้วมาดูว่าเราควรจะอย่างที่อาจารย์พูดคือให้ระบบรัฐสภาที่เป็นจริงเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้จริงๆแล้วก็ต้องพาประเทศไทยกลับใช่ครับกลับสู่ภาวะปกติวันนี้เราได้รับคำเตือนด้วยความห่วงใยจากนักวิชาการที่เพราะว่าอาจารย์รู้จักองค์การการเมืององค์การทางด้านกระทรวงทหารและกองทัพเนี่ยมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วรวมทั้งเราทั้งคู่ต่างก็คือเคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดมาแล้วเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์สุรชาติมากครับขอบคุณครับครับรายการสุขคิดวันนี้ได้คุยกับผู้รู้ผู้ที่ห่วงใยและผู้ที่อยากเห็นประเทศไทยเราเดินหน้าต่อไปนะครับหวังว่าข้อคิดในวันนี้ก็คงจะเป็นข้อคิดที่นำไปสู่การพิจารณาของทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์สุรชาติกับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสงกรานต์นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.